เนื่องจากอิทธิพลลมมรสุมผสานกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลชายฝั่งทะเลเกาสงมีคลื่นลมแรงจนซัดเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติฟิจิวินเนอร์19และสัญชาติปานามาชายลักเกยตื้นทั้งนี้ลูกเรือทั้งหมดได้รับความช่วยเหลือให้ขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยนอกจากนี้ฝนตกหนักทางภาคใต้ของไต้หวันทำให้จังหวัดผิงตงเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในตำบลชุนรื่อมวลน้ำส่งผลให้ถนนถูกตัดขาดจึงประกาศให้วันที่15มิถุนายนเป็นวันหยุดงานและหยุดเรียนจากภัยพิบัติอย่างไรก็ดีสภาพอากาศทั่วไต้หวันไม่เสถียรยังคงมีฝนตกหนักจนถึงวันจันทร์หน้าที่ตรงกับเทศกาลไหว้บ้าจ่างส่วนพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกาสงและผิงตงมีคลื่นลมแรงระดับ 9-10 ขอให้ชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษจากรายงาน10อันดับสาเหตุการเสียชีวิตของชาวไต้หวันเผยมะเร็งยังคงเป็นโรคที่ฆ่าชีวิตชาวไต้หวันเป็นอันดับ1ต่อเนื่อง36ปีรองลงมาคือโรคหัวใจปอดอักเสบหลอดเลือดในสมองและเบาหวานตามลำดับส่วนอันดับของโรคมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุดได้แก่มะเร็งปอดมะเร็งตับมะเร็งลำไส้มะเร็งทวารหนักเป็นต้นซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้ฆ่าชีวิตไปแล้วถึง 48,037 คนคิดเป็น 28% ของสาเหตุการเสียชีวิตทั้งหมดมะเร็งเต้านมภัยร้ายฆ่าชีวิตสาวอันดับ1ต่อเนื่อง15ปีรองลงมาคือมะเร็งปากมดลูกสาธารณสุขเตือนว่าแม้ว่าแนวโน้มการเป็นมะเร็งปากมดลูกจะลดลงแต่ขอให้สาวๆอย่าชะล่าใจควรตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำ卵巢癌只有在去年有进到这个第十名了那这个当然这个跟我们在做子宫颈癌的这个筛检是有关系因为我们子宫颈癌在这最近的这30年来它是持续的一个下降的趋势กระทรวงสาธารณสุขเตือนว่าโรคมะเร็งทั้ง10อันดับและผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดสูงสุดซึ่งเกี่ยวข้องกับไต้หวันเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นทั้งนี้ปัจจุบันการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปอดมีแนวโน้มลดลงช้าเนื่องจากเป็นโรคที่รักษาด้วยการควบคุมอาการดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันต่อเนื่องบังกลาเทศเข้าสู่ฤดูฝนกระแสน้ำและดินสไลด์จากฝนตกหนักได้ไหลบ่าเข้าสู่ค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่มีกันอยู่นับร้อยชีวิตหนีตายโอลหม่านตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักบริเวณค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาระหว่างชายแดนเมียนมาและบังกลาเทศจนเกิดดินถล่ม37ครั้งซัดบ้านเรือนเสียหายกว่า300หลังส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม13รายแล้วจากสถิติของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติระบุว่าในบังกลาเทศมีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า 900,000 คนและ 200,000 คนมีสภาพการที่น่าเป็นห่วง We estimate up to 200,000 refugeesCould be at risk of landslides and floods, and still need to be moved to safer areas. Of this population, 41,000 are at risk, high risk of landslides. สภากาชาดสากลและสมาคมเสี้ยววงเดินแดงเปิดเผยว่าสิ่งปฏิกูลของผู้ลี้ภัยปะปนมากับน้ำหลากส่งผลต่อสุขอนามัยทำให้เกิดโรคท้องเสียฉับพลันและเสี่ยงเกิดโรคติดต่อทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐของบังกลาเทศได้อพยพผู้ลี้ภัยสู่ที่ปลอดภัยแล้ว 29,000 คนและกำลังเร่งมือช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่เหลือให้พ้นจากภัยพิบัติจากฤดูฝนนี้